ี้เนี่ยเราจะมารีวิวขนมหวานเดียกว่า200ชิ้นเลยอ่ะโดดแล้วป่ะพี่โดดแล้วป่ะพี่อันนี้เป็นขนมอันดับต้นๆของอินเดียที่ประชากรชาวอินเดียชอบกินมาก The best มากเนี่ยดูสิก็คือวันนี้เนี่ยมีมากกว่า21ชนิดเลยเริ่มจากอะไรก่อนดีอ่ะหน้าตาแปลกขอเป็นเจ้าแอปเปิ้ลเลยไม่ดูทุกคนดูแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลโอเคอันนี้แอปเปิ้ลเพราเพราภาษาอินเดียแปลว่ารูปทรงใช่ก็คือเป็นรูปทรงแอปเปิ้ลที่ทำมาจากโคยะซึ่งโคยะคือนมจาก10กิโลเอามากวนเหลือ8ขีดก็คือเอาเฉพาะเน้นหน้านมเลยใช่ไม่ใช่หน้านมเหมือนแบบให้มันระเหยจนมันเข้มข้นมากๆแล้วมาปั้นเป็นก้อนได้เลยว้าวอ่ะเริ่มชิมอาจจะได้ดูให้คนผู้ชมดูเท็กเจอร์ว้าวว้ายกินนมเลยอ่ะวิดีอ่ะลายจีนิดนึงวิดีอ่ะชิมสิเหมือนบัฟเฟ่มันแบรี่มันนุ่มแล้วก็มีนมนะคะแล้วก็เท็กเจอร์มันนุ่มมากละลายในปากเลยก็ว่าได้นุ่มแล้วก็ละลายแล้วก็รู้สึกละมุนมากหวานหอมนมแต่ไม่ได้หวานมากอร่อยมาอันต่อไปเลยนะคะอันนี้นะคะกายูโรตัสทำมาจากเม็ดมะม่วงหิมพานต์เอามาบดแล้วก็ปั้นเป็นรูปโรตัสอร่อยชอบอร่อยเนาะอันนี้อร่อยมันมีกลิ่นของเม็ดมะม่วงหิมพานต์แล้วก็มีความต่างจากตัวแรกก็คืออันนี้มันจะมีความเหนียวกว่าตัวแรกต่อไปนี้นะฮะชื่อว่าโมเดิร์กโมเดิร์กเนี่ยปกติมีไส้แต่ร้านนี้เนี่ยเขาทำแบบไม่มีไส้มันเลยไม่เหมือนคนอื่นไงแล้วก็ทำมาจากโกยะเหมือนกันโกยะคือนมที่ไปกวนแล้วมาปั้นเป็นก้อนหน้านมก็เป็นแค่หน้านมยังปั้นเป็นก้อนไม่ได้ชิมอันนี้ก่อนละกันโอเคเริ่มเท็กเจอร์เขาจะเป็นแบบนี้ให้ดูชิมนะก็เหมือนอันนี้เลยเหมือนตัวแอปเปิ้ลความหอมหวานของนมแต่หวานไม่มากเหมือนกันเลยนะเพียงแต่ว่าเขาปรับรูปทรงให้มันแตกต่างเท่านั้นเองอร่อยหวานไม่มากแต่พอมากินรวมกันเนี่ยก็หวานนะใช่พยายามกินแบบนิดใช่หูมันซาซาใช่แต่ว่าด้วยตัวเขาเองอ่ะไม่ค่อยหวานใช้คำนี้ดีกว่าถ้าใครที่ชอบหวานไปเลยก็ไม่แนะนำแต่ถ้าใครชอบแบบกลางๆก็แนะนำมาชิมนี้ต่อเลยอันนี้คือฟักทองนะฮะนี่ฟักทองนะทุกคนเหมือนกันมันนุ่มแล้วมันละลายไปเลยมันมีความนุ่มเท็กเจอร์มันอ่ะอร่อยอร่อยเราไปลองส้มดีกว่าส้มจีนส้มจีน่าส้มจีน่าหรอกอ่ะแกเหมือนเลยอร่อยอ่ะทำไมอ่ะชอบมีความนุ่มเหมือนกันอ่ะต่อไปดอกกุหลาบนี่เป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบเท็กเจอร์เหมือนกันเลยอร่อยแต่นี้มีความแน่นนะอันนี้จะมีความแน่นอาจจะเป็นเพราะการอัดเป็นรูปทรงนางแหละจะเป็นตระกูลมะพร้าวตระกูลมะพร้าวนัดสีต้มปูนี่อันนี้คือโคโคนัทลัดดูก็คือมะพร้าวลัดดูไม่ค่อยชอบอะไรที่มันเป็นมะพร้าวนี่เท็กเจอร์เขาเป็นแบบนี้ทุกคนนี่อ่ะก็เท็กเจอร์คล้ายๆลัดดูเลยนะถ้าใครที่กินลัดดูแล้วเท็กเจอร์มีความร่วนนะคะไม่ได้แน่นแล้วก็ไม่ได้หนึบเหมือนตัวนมนะฮะอันนี้มีความร่วนนี่ไหมมันร่วนลงมันไม่ร่วนลงอันนี้คือถ้าใครชอบมะพร้าวคุณชอบอันนี้แน่นอนใช่แต่จะนี่ไม่ไหวผมไม่มากชอบมะพร้าวใช่จะเป็นชอบมะพร้าวอร่อยมากแต่มันหอมนะคือกินไปปุ๊บมะพร้าวเลยอร่อยอร่อยมากอันนี้ก็มะพร้าวโกโกนัทบัฟฟี่ไอ้อะไรที่เป็นลัดดูก็จะเป็นวงกลมแต่พอเป็นบัฟฟี่ปุ๊บก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่แต่ในส่วนผสมอะไรนั้นก็จะเป็นมะพร้าวเหมือนกันถ้าคุณผู้ชมดูเท็กเจอร์ค่ะแกะมันไม่กินเลยร่วนฮะก็คือเป็นมะพร้าวแม้มันจะร่วนเลยซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นมะพร้าวร้อยเปอร์ด้วยนี่ชิมนะคะทุกคนรู้สึกว่าเมื่อกี้เราได้มะพร้าวโดดกว่านะอ๋ออันนี้อาจจะมีสีขาวหรือเปล่าอันนี้มะพร้าวโดดกว่าแต่ก็คือเป็นมะพร้าวเลยอร่อยแล้วก็ที่สำคัญนะที่สันรู้สึกว่าประทับใจนะคือความหวานเขาอะอยู่ในเกณฑ์แบบพอดีใช่เพราะว่าที่เรากินมา1 2 3 4 5 6 7เรายังไม่หวานขึ้นคอใช่เรายังรู้สึกไม่เลี่ยนเรากินต่อได้อยู่เพราะว่าทุกครั้งเนี่ยที่ได้กินนะ
หนึ่งชิ้นสองชิ้นก็ไปแล้วเพราะมันหวานเกินต่อหนึ่งชิ้นขึ้นละต่อกันที่ตระกูลโคโคนัทนะคะอันนี้ก็จะเหมือนตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าจะเป็นสีเหลืองนะคะเมื่อกี้จะเป็นสีชมพูใช่ก็คือจะทำแบบหลากหลายสีให้มันดูน่ากินอ่ะกินเนี่ยมาเห็นไหมคะตัวเองก็ไม่กินอันนี้ไม่ชอบกินมะพร้าวไงอันนี้เลยอันนี้ไม่ไหวอ่อนชอบไหมเพราะว่าชอบเป็นอย่างที่เขาบอกเลยว่าเขาเป็นมะพร้าว 100% ก็จริงๆเลยกินไปแล้วก็จะกลิ่นมะพร้าวตีขึ้นมาอร่อยมากคุณมาถึงตัวสุดท้ายของตระกูลมะพร้าวนะคะอันนี้ชื่อว่าคุณคนนั้นจมจมพูดให้มันเสียงอินเดียคุณคนนั้นจมจมพูดอินเดียจม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 เต้นเต้นคุณคนนั้นผสมกับชีสอินเดียนะคะไปข้างในนี้อันนี้มันจะคล้ายๆลาสกูล่านะแต่ว่ามันไม่มีน้ำเชื่อมนะคะทุกคนเป็นแบบแห้งนะแต่หวานอันนี้หวานจริงอันนี้ใครชอบหวานคือเดิมไปสั่งอันนี้ได้เลยหวานหวานมดขึ้นในตาหวานใช่ต้องชอบมะพร้าวแล้วชอบหวานอันนี้ก็คือแนะนำอันนี้เลยแต่มีความหอมอยู่นะต่อไปเป็นลาดูนะซึ่งลาดูเนี่ยเป็นขนมยอดฮิตอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นของโปรดของพี่คะเนศอยู่แล้วแหละซึ่งชาวทุกคนเนี่ยรู้จักนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีลาดู2ชนิดมานำเหนือนะแล้วก็มาให้ดูความแตกต่างนะคะนี่อ่ะนี่เห็นไหมอันนี้เนี่ยคือลาดูที่ทำจากเบซอนอันนี้ก็เหมือนกันอันเนี้ยคือจะทำแบบเอาเบซอนมาปั้นเป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแล้วเอามาประกอบกันเนาะเอามารวมกันให้เป็นเม็ดอันนี้แต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเอาไปทำให้ละเอียดเนื้อจะละเอียดมากเกลี้ยงแต่ว่านี้จะมีความแบบเป็นเม็ดเล็กๆซึ่งเขาคือลัดดูเหมือนกันแล้วเขาเนี่ยก็ทำมาจากแป้งถั่วลูกไก่เหมือนกันนะมาเปิดเลยนี่ของเจนี่เป็นอย่างนี้เท็กเจอร์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยล้วนๆแข็งแข็งล้วนๆล้วนๆของอันนี้ช้ำๆของยานี้จะแบบช้ำๆหน่อยเป็นแบบมีน้ำเชื่อมแน่ๆนอนๆเลยมาชิมว้าวลัดดูของเจนี่ยังไงบ้างเหมือนลัดดูไหมอร่อยหอมเดี๋ยวเจนนี่เนี่ยจะชิมลัดดูแล้วสาก็จะชิมลัดดูอีกแบบหนึ่งสลับกันเบซอนลัดดูอันเมื่อกี้คือบุนดีลัดดูนะเป็นไงบ้างบุนดีลัดดูนุ่มอ่ะเกลียวแล้วไม่มีความแบบกรึบกรึบแข็งแข็งใช่ก็คือละลายในปากไปเลยแต่เนี่ยเดี๋ยวลองก็มีความแข็งมีความกรึบใช่ต่างกันเป็นบุ้งบุ้งอะไรเม็ดเม็ดนะเนาะใช่ก็แล้วแต่นะคะอยู่ที่คนชอบว่าจะชอบเทคเจอร์แบบไหนชอบแบบนึงแมนสาชอบแบบนี้นี่ชอบแบบนี้ว้ายมันไม่เหมือนกันแล้วแหละต่อไปอะไรดีจะนี่โอเคอ่ะอันนี้คือปาติเซอร์ทำมาจากเบซอนให้คุณผู้ชมดูหน่อยดูใกล้ๆสิมาดูใกล้ๆไหนลองแกะสิให้ดูเทคเจอร์บิดยังไงคะบิดพี่แกะตลกแล้วมันจะมีความเหมือนสายไหมอ่ะลองชิมแข็งๆนะบอกแล้วเหมือนสายไหมไม่เก่งเหมือนสายไหมแล้วมันเหมือนสายไหมไทยด้วยนะอร่อยอร่อยมากมีถั่วมีอะไรด้วยมันหวานเหมือนสายไหมนะคะเทคเจอร์จะแข็งๆนะต่อไปอันนี้ดีกว่านี่อันนี้ดีกว่านี่ต่อไปอันนี้นะคะอันนี้คือมิกซ์เพร่ามิกซ์เพร่าก็คือการรวมเอาถั่วต่างๆเนี่ยมามิกซ์เข้าด้วยกันมันก็คือครัวย่าก็คือนมนมเอามาปั้นแล้วก็เอามีถั่วหลายๆชนิดอยู่ในนี้แค่เนี้ยประมาณนี้โอเคเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเท็กเจอร์ก่อนนะคะน้องเจนนี่นี่ไหมก็คือจะมีถั่วต่างๆอยู่ในนี้เห็นเลยนะเปิดมาก็คือเห็นถั่วเลยกลิ่นดีมากเนาะกลิ่นเลยมีความกลิ่นถั่วรู้สึกกินแล้วแบบเหมือนสุขภาพดีแต่จริงๆแล้วหวาน แต่เขาไม่หวานค่ะนะอร่อยนะอร่อยเข้มข้นได้กลิ่นนมได้กลิ่นเนยชัดมากนะอันนี้อ่ะต่อไปเอาไปแปลกบ้างอ่ะอันนี้โอเคอันนี้คืออันนี้คือเบซอนก้าบัฟฟี่เป็นบัฟฟี่ทำกับเบซอนอ่ะเทคเจอร์ยังไงคะน้องเจนว้าวแข็ง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 นะคะแต่มันไม่ได้แข็งแบบมันแบบมีความแน่นๆอ่ะแน่นเข้าไปเลยอุ๊ยอุ๊ยหอมถั่วมากใช่โคสทำครั้งแรกกันชมยังไงบ้างคะชิมคล้ายๆกะลาเหมือนกันนะแต่เป็นกะลาในรูปแบบอัดแน่นนะได้ความมีถั่วแล้วก็หวานไม่ค่อยเยอะหวานแบบกลางๆกะลาคือขนมหวานที่เวลาเราไปวัดศรีกันแล้วพระเหมือนจะให้เรากลับบ้านประมาณนั้นต่ออุ๊ยกำลังอร่อยเลยอ่ะต่ออันนี้ดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นตระกูลมะพร้าวอันนี้คือโดดแล้วป่ะพี่คือโดดแล้วป่ะพี่อันนี้คือโดดแล้วป่ะพี่ก็คือทำมาจากถั่วที่ทำมาจากโคย่าด้วยทำมาจากถั่วผสมกับโคย่าเอามาลองดูเท็กเจอร์นะอุ้ยถั่วเยอะมากเลยนะนี่นะคะก็จะเท็กเจอร์แบบหนึบๆแบบนี้นะอันนี้เป็นขนมอันดับต้นๆของอินเดียที่ประชากรชาวอินเดียชอบกินมากอ่ะมีมะพร้าวแล้วก็มีถั่วแล้วก็มีราจีอร่อยแล้วก็ความหวานเนี่ยไม่ได้หวานมาก
กลางกลางอ่ะต่ออันนี้นะคะอันนี้เป็นลูกกลมๆนะนี่จะสังเกตว่าจะมีถั่วแอลมอนด์ถั่วหิมพานต์แบบขวดแน่นมากอ่ะอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือปินนี่ลัดดุกอันนี้คือปินนี่ลัดดุกนะทุกคนที่ทำมาจากแป้งเบชันกับถั่วด้านของอินเดียนะอ่ะซึ่งเท็กเจอร์ด้านในนะคะเราจะเปิดให้ดูนะว้าวนี่นะคะโอ้ยอร่อยมีความกรอบของถั่วอร่อยอีกเล่าไปสิอร่อยแล้วก็รู้สึกว่าถั่วคือแบบเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะถั่วแน่นอ่ะแล้วก็ไม่ได้หวานอร่อยต่อไปอันนี้แล้วกันอันนี้เนี่ยอันนี้น่ากินเนี่ยอันนี้คือบัฟฟี่อันนี้นะคะเป็นบัฟฟี่ทำมาจากแอลมอนด์วีนี่เนื้อแบบเราตกแต่งน่ารักมากทุกคนดูสิโคตรนุ่มอ่ะตกแต่งน่ารักข้างในมีสีเหลืองอันนี้มีหอมมันหอมนมหอมแอลมอนด์หอมทุกอย่างมาต่อไปเหลืออะไรบ้างนะอันนี้คือรีวิวไปครึ่งทางแล้วนะทุกคนต่อไปนี่ this one and this one and this one โอเคเหลือ3อย่างเหรอเหลือ3อย่างสุดท้ายนะคะ the last อันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรคะบัฟฟี่นะคะแต่ว่ามันจะเป็นเท็กเจอร์แบบล้วนจริงๆก็เป็นเท็กเจอร์แบบคล้ายๆกันเลยนะกลิ่นอุ้ยนมตีอุ้ยแต่นี้มันดูมีความชําอันนี้มีความกรอบกรึบกรึบกรึบนี่ที่เจอจนหมดตัวนี้ใช่มีอะไรเคี้ยวก็เมื่อกี้ใช่บัฟฟินมากินต่อไปคือบาลูชัย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 ลิ้นบาลูชัยทำอย่างเงี้ยคำเมืองบาลูอ่ะคือไม่รู้บาลูชัยบาลูอะไรอะไรเป็นการทำงานไปต่อเราแป้งมันทอดแล้วจุ่มในเชื่อใช่ไหมคล้ายอันนี้จาเรบีจาเรบีอาจาเรบีอาจาเรบีใช่ไหมเอออ่ะชิมอันนี้น่าจะหวานมากๆหวานว้าวอร่อยนะอร่อยอันนี้หอมมากถ้าใครชอบที่แบบอะไรที่แบบหนึบๆแบบอร่อยอันนี้อร่อยเฮ้ยเราเดินทางมาถึงชิ้นสุดท้ายแล้วอ่ะกุหลาบจามูนที่คนไทยชอบเรียกกันกุหลาบจามูนอันนี้เลยนะปังๆเลยถึงแม่จะบอกแล้วว่าร้านลูกค้า the best มากเนี่ยดูสิอ่ะลุย the best ไหมอันนี้หอมมาก the best ไหมลอยบอกที่ the best หรือเปล่านี่ดูความฉ่ำเป็นนมที่ว่าปั้นเป็นก้อนนมปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเอาไปทอดเอาไปทอดแล้วไปจุ่มในน้ำเชื่อมจะได้จะได้เป็นกุหลาบขอร้องเหอะใครก็ได้จ้างไปร้องเพลงมาอยากร้องมากตอนเนี้ยทำเอ็มวีทำอะไรก็ได้ให้ขอร้องเหอะเนี่ยก็ร้องอย่างขอเลยนี้ทีนี้เนี่ยเราจะมาเลือกท็อป 5ที่เราชอบกันก่อนคือคันแรกเขาบอกว่าท็อป5แล้วเขาพูดว่า3 2 1 3 2 1 1 2 3 1 2 3 4 5ท็อป5ครับไม่อ่ะเลือก3อันดับท็อป3ท็อปเลยนะท็อป31รับเลือกอันดับ3นะอันดับ3เดี๋ยวคิดก่อนสิอ่ะ1 2 3อันดับ3อันดับ3นี่คือแบบอันนี้อันดับ3ของสอดของสานะอันดับ2 1ทำไมตามอ่ะเราไม่รู้อันนี้อันดับ2 and number 1 1 2 3กระจ่าก็คือชอบเหมือนกันอันดับ1ของ3ซึ่งทุกอย่างวันนี้อร่อยหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณร้าน Royal ด้วย Royal Indiaร้าน Royal India ด้วย BKK นะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่พาหุรัตซึ่งถ้าใครแวะเวียนไปแถวนั้นเนี่ยก็ไปทานที่ร้านเขาได้นะแล้วร้านเขาเนี่ยรับส่งแบบ delivery ด้วยนะคะก็คือส่งตรงได้ทุกที่เลยใน wow. ประเทศไทยนะอ่ะก็อร่อยมากนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยหลัก10นะทุกคนถูกมากนะฮะก็ลองไปกินดูได้นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเราต้องลาไปแล้วนะคะต้องยาไปยาวนะเพราะว่ามีเด็กสมาธิสั้น1อัตราอยู่ตรงนี้นะคะก็คลิปหน้าเราจะทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้หรืออยากให้เราทำอะไรอีกเนี่ยก็คอมเมนต์มาได้วันนี้บุ๊ยบุ๊ยฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสายใจไปด้วยนะคะกดซับสไครต์ด้วยนะซับสไครต์ด้วยนะ